รายการที่เปิดให้ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงเข้ามาท้าทายตัวเองและนี่คือแชมป์รายการนักร้องสองมือกับศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยและตอนนี้เป็นคราวของสาวน้อยจากเมืองเหนือน้องเนยถาปณีที่มีความฝันอยากมาช่วยคุณแม่หาค่าเทอมให้ตัวเองตอนนี้เธอทำได้แล้วเงินวันสะสม 145,000 บาทแต่เธอจะไปต่อบนเส้นทางนี้ได้จนสุดทางหรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เธอไปพร้อมๆกันครับในครั้งที่แล้วน้องเนยสาวสวยจากเมืองเหนือได้ผ่านศิลปินคนที่20ของเราไปได้นั่นก็คือคุณใบเฟิร์นสุทธิยาแล้วศิลปินท่านที่21ของเธอนั่นก็คือคุณเต๋าแอร์บอยเป็นแนวเพลงร็อกซึ่งน้องเนยไม่ค่อยจะถนัดซะด้วยเธอจะทำได้ดีขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยยุคนั้นผมติดตามคุณมากเลยว่าเราผ่านไปหลายปีเลยนะหลายปีเลยหลายปีเลยสิบกว่าปีได้ครับนะจะเป็นสิบปีแล้วได้มาเจอกันแต่คุณก็มีความเหมือนเดิมเลยนะจริงๆแล้วก็เป็นสไตล์นี้เลยพูดถึงเพลงนี้นิดนึงครับเป็นเพลงที่ยากพอสมควรคำตอบสุดท้ายก็เป็นเพลงอกหักอะครับครับคือมันก็ต้องเข้าถึงอารมณ์หน่อยครับเพราะว่าต้องมีประสบการณ์หน่อยไม่รู้น้องเนยเคยอกหักหรือเปล่าไม่รู้เคยอกหักเปล่าไม่เคยหรือทำคนอื่นอกหักคุณทำแหมทำคนอื่นอกหักคือเพลงนี้ต้องมีประสบการณ์การอกหักแต่นี้มีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไหมฮะมีอะไรอยากจะบอกน้องเนยไหมครับว่าเพลงนี้มันควรจะต้องยังไงทำอารมณ์ให้มันเศร้ามันอกหักให้อินกับเพลงก็พอครับครับคุณผู้ชมครับเป็นเนี่ยผมคุยกับคุณเต๋านะคุยกันแบบเนี้ยก็อย่างหนึ่งนะแต่พอเขาร้องเพลงเนี่ยคนละเรื่องเลยโอ้โหฟีลลิ่งคุณแบบอินมากกับเพลงนะเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าสำหรับสไตล์ร็อกแบบนี้ที่น้องเนยเขาไม่ถนัดนะครับว่าเขาจะทำได้ดีสักแค่ไหนกับเพลงนี้ครับคำตอบสุดท้ายถ้าเพลงนี้น้องเนยไม่มั่นใจเนื้อสามารถขอดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้เพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับไม่ดู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 เลือกไม่ดูค่ะไม่ดูครับและนี่คือศิลปินคนที่21คุณเต๋าแอร์บอนเพลงคำตอบสุดท้ายเชิญครับแม้วันคืนจะเปลี่ยนเวียนหมุนไปยังคงคิดถึงเธออยู่ไม่รู้เพราะเหตุใดรักในวันวานที่ผ่านเลยล่วงไปแต่มองไปรอบกายฉันอยากมีเธออยากจะขอแก้ไขเรื่องราวของเรากับสิ่งที่ฉันพลาดพลั้งที่ทำให้เธอต้องร้องไห้เสียใจจะได้ไม่เจอโปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากเสียงร้องของหัวใจเริ่มร้องหาแต่เธออยากมีเธอเคียงข้างฉันเหมือนเดิมแม้เนินนั้นไม่เคยเปลี่ยนหัวใจแค่ได้ขอมีเธออยู่ไม่เคยขอสิ่งใดนึกถึงวันวานที่มีเธอข้างกายจะไม่รักใครรอแค่เพียงเธออยากจะขอแก้ไขเรื่องราวของเรากับสิ่งที่ฉันพลาดที่ทำให้เธอต้องร้องไห้เสียใจจะได้ไหมเธอโปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปนะ
อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเหมือนเคยเสียงร้องของหัวใจเริ่มร้องหาแต่เธออยากมีเธอเคียงข้างเธอให้เธอได้เห็นใจเธอเป็นเหมือนคำตอบสุดท้ายที่มีขอเพียงเธอโปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเหมือนเคยเสียงร้องของหัวใจร่ำร้องหาอยากมีเธอเคียงข้างฉันเหมือนเดิมตลอดไปและนี่คือคุณเต๋าแอร์บอลครับคือมันเป็นเพลงที่ตอนที่ผมฟังครั้งแรกนี้รู้สึกต้องแอบถามคุณเลยนะว่าตอนนั้นคือคุณใช้ประสบการณ์ของตัวเองในความเจ็บปวดของตัวเองป่ะในตอนที่ร้องคือเป็นเรื่องราวของคุณมั้ยเขียนเพลงนี้เองครับก็แสดงว่าคือมันก็เกิดขึ้นกับใช่ครับกับตัวเองเลยใช่ครับโอ้ my god เป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงนี้กับพี่เต๋าเขาพี่เขาเศร้าจริงค่ะแล้วเสียงแบบว่าเพราะมากแล้วซึ่งหนูชอบเพลงนี้มากๆเมื่อก่อนหนูฟังบ่อยมากเลยค่ะเพลงนี้ค่ะคิดมั้ยว่าจะได้วันนึงจะได้มาร้องเพลงกับพี่เขาไม่คิดเลยดีใจมากๆหนูเปิดวนหลายรอบมากเลยเปิดวนตอนนั้นยังเป็นอะไรอยู่ครับยังเป็นเทปอยู่เหรอใน YouTube ค่ะเป็นซีดีแล้วครับเป็นซีดีแล้วเป็นซีดีแล้วเอาคุณเต๋าครับเมื่อกี้น้องเนยร้องเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับมันมีเนื้อเสียงที่น่ารักอยู่ครับน้องเนยเป็นคนที่ร้องเพลงดีอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับจังหวะกระแทกแบบล็อกๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับคือเสียงเขาเป็นแนวหวานน่ะเป็นแก้วเสียงมันหวานมากแบบมาแบบอย่าปล่อยมือโอ้โหมันก็นะมันก็จะอาจจะต้องหาเทคนิคตรงนี้ในการร้องมันคงต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเพลงเมื่อสักครู่นี้คำตอบสุดท้ายครับพี่หนูความเข้มข้นอีกแหละนะเราใช้คำนี้เนาะมันจะชัดเจนมันเห็นภาพชัดยังไม่เข้มอ่ะเสียงเนยเป็นเพราะเป็นเสียงงุ้งงิ้งนี่แหละทีนี้อยากจะแนะนำคือต้องร้องมาจากข้างในอีกถึงแม้ว่าเสียงเราจะงุ้งงิ้งเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันร้องออกมาข้างในเมื่อไหร่มันจะมีความเข้มของเสียงพี่เต้งล่ะครับอย่างเพลงนี้ก่อนจะร้องเนี่ยคุณเต๋าเขาก็บอกเนยแล้วว่าเพลงเป็นเพลงอกหักเป็นช้ำเนยก็เริ่มเข้าใจกับความหมายของเพลงแล้วแต่วิธีการร้องเหมือนพี่หนูว่าแล้วบางทีเพลงบางเพลงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ร้องเพราะนะครับเขาให้มีความดิบความสากของเนื้อเสียงออกมามันจะถูกบีบคั้นคำแต่คำที่ออกมาได้ชัดเจนมากฉะนั้นแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไปใช้ขอบคุณพี่หนูแล้วก็พี่เท่งครับขอบคุณค่ะเอาล่ะมาลุ้นกันครับว่ารอบนี้จะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับขออุปกรณ์ให้กับคุณเต๋าด้วยนะครับเอาล่ะครับผมจะเริ่มที่คุณเต๋าก่อนนะครับเจ้าของเพลงนี้นะครับจะให้กี่คะแนนครับแล้วคุณเต๋าให้8คะแนนครับนะครับข้ามมาฝั่งพี่เท่งกันบ้างนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้8คะแนนครับรวมเป็น16คะแนนยังขาดอีกแค่7คะแนนเท่านั้นนะครับเอาล่ะมาลุ้นกันต่อนะครับที่ฝั่งพี่หนูนะครับว่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้8คะแนนรวมทั้งหมดเป็น24คะแนนผ่านและได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 150,000 บาทรอบนี้กลับมาให้8ทั้ง2ท่านเลยแต่บวกแต่บวกครับดีดีน่ะแต่ว่ายังดีไม่ถึงที่สุด
มันยังขาดจริงเนยหลายๆเพลงนะทำได้นะแต่มันยังทำไม่สุดมาตรฐานของเนยอยู่8นะมาตรฐานเนี่ยแต่ทุกเพลงที่เนยร้องมาเนี่ยคือทำเหนือ8ตลอดเลยคือ8บวกหลุดไป9มั่งบางทีก็เกือบจะถึง10แล้วครับมีรายเล็กน้อยแค่นั้นเองขอบคุณพี่หนูแล้วพี่แท่งครับขอบคุณค่ะมาที่คุณเต๋าบ้านนะฮะเจ้าของบทเพลงนี้เขาบอกเองเลยนะเขียนจากความรู้สึกร้องเพลงนี้ด้วยความตั้งใจก็ไม่ได้จะแกล้งใครแต่เชื่อเถอะไม่มีใครร้องได้อะเพลงนี้ให้8เหมือนกันครับเพราะอะไรครับคิดว่าน้องเนยเนี่ยมีความสามารถที่จะไปได้ในแนวของน้องแล้วก็พี่ก็อยากจะดูน้องในมุมของศิลปินที่แบบในแบบฉบับของน้องเนยนะครับแต่คือมันอาจจะยังไม่สุดในแนวล็อกแบบกระแทกแบบผมครับน้องเนยมีคาแรคเตอร์อะไรของน้องเนยอยู่แล้วแหละครับก็เลยขอหักสักหน่อยสัก2แต้มใช่ก็เลยให้8ครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวขอบคุณมากครับคุณเต๋าแอร์บอลครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะพอผ่านศิลปินคนที่21มาได้นะคะนั่นก็คือพี่เต๋าตอนที่ร้องกับพี่เต๋าหนูรู้สึกว่าหนูอินไปกับเขามากๆเลยแบบเพลงนี้มันเศร้ามากๆอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูก็ร้องเพลงล็อกได้เหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าทำลายกำแพงตัวเองได้ค่ะไม่ว่าหนูจะเจอเพลงอะไรหนูก็จะทำให้ได้ค่ะตอนนี้น้องเนยก็ได้ทำลายกำแพงตัวเองจนสามารถผ่านศิลปินคนที่21ของเราไปได้สาวสวยคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแล้วศิลปินชุดต่อไปของเธอจะเป็นใครกันบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเอาเลยครับตอนนี้น้องเนยสาวสวยจากเมืองเหนือของเราได้ผ่านศิลปินมาแล้วทั้งหมด21ท่านแล้วศิลปินชุดต่อไปของเธอจะเป็นใครจะสามารถผ่านไปได้อีกหรือไม่ไปรับชมพร้อมกันเลยครับผ่านดาวศิลปินมาแล้วทั้งหมด21คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือศิลปินคนที่22เชิญนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาทำความรู้จักแต่ละท่านเลยนะฮะท่านแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสาวร่างเล็กเสียงหวานมีเสน่ห์นะครับคุณตุ๊กตาจะมาพรหรือคุณตุ๊กตา The Voice ถ้าอยากร้องเพลงให้คนที่แอบรักพี่จะพาไปรู้จักกับเพลงนี้จ้าเพลงนี้อยากรู้จังเลยครับคุณตุ๊กตาครับว่าเพลงอะไรครับเพลงโอ้ใจเอ๋ยค่ะโอ้ใจเอ๋ยซึ่งจะเป็นเพลงที่ร้องในวันนี้นะครับเอาละครับมาท่านที่2ก็คุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นศิลปินแร็กเก้นะครับเจ้าของเพลงฮิตเกาะสมุยคุณเอกดีฟโอซีอยากให้น้องสาวเต้นแร็กเก้มาเต้นท่าเท่ๆกับพี่นะครับน้องพี่เอกวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับแน่นอนเกาะสมุยครับเกาะสมุยนะท่าแร็กเก้อย่างเงี้ยพี่เวลาส่วนใหญ่เวลาคนเขาจะเต้นแร็กเก้เขาต้องเป็นฟิลไหนครับพี่เอกท่าหน่วงๆหน่อยเราจะไม่เต้นลงจังหวะเราจะหลังจังหวะไปประมาณ1 0.1 อ๋อมันจะช้าใช่มันจะหน่วงๆเดิน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 ต้องฟิลนี้ห้ามเต้นลงจังหวะครับห้ามอ๋อต้องหนืดๆหน่อยไหวป่ะเราไหวค่ะจริงป่ะไหนลองดูดิเติ้น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 เหมือนคนขายปนโปลิโออ่ะเอ้ยอีกคนนึงเนี่ยเขารออยู่แล้วเนี่ยเขารออยู่แล้วนี่แต่งตัวมาเท่มากเลยเป็นศิลปินลูกทุ่งสาวหล่อคุณผู้ชมฮะเสียงหวานเพลงของเธอนี่โอ้โหฟังแล้วเสียงหวานมากๆเลยนะครับเป็นรองแชมป์ใบทองคำนะครับซีซั่น2นะครับน้องณัฐมาริสาโอ้ยมันจะอะไรกันล่ะหนาเนี่ยครับน้องนัทครับน้องเป็นคนหรือนางฟ้าช่วยบินลงมาเลือกพี่ได้ไหมจ๊ะนั่นแน่นี่เห็นไหมน้องนัทคะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะนางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะแบบนี้ถือว่าได้ไหมสไตล์นี้ถือว่าเป็นนางฟ้าสำหรับนัทไหมได้ค่ะนี่ก็นางฟ้านี่ก็นางฟ้านั่นแน่เราเนี่ยนะสคริปต์มาอย่างนี้ค่ะโอเคโอเคเอาละคุณผู้ชมครับเอาเพลงแรกก่อนเลยโอ้ใจเอ๋ยเพลงนี้เป็นยังไงคะเพลงนี้บอกได้เลยว่าห่วยหวนห
โหยหวนโหยหวนอะไรหวยหวนอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะหวยหวนโหยหูโหยหวนเนี่ยเนี่ยทำไมเจอพี่นัทก็ปุ๊บเป๋เลยเหรอเราอะเป๋เลยค่ะนะทำไมมันโหยหวนยังไงคือเพลงประมาณว่าต้องใช้ลมร้องเยอะซะส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ค่อยๆไปหมายถึงว่าการแอดลีบเหรอหรือว่าใช่ค่ะอ๋อเพลงนี้แล้วสรุปว่ามันยากไหมสำหรับหนูยากพอสมควรเพราะว่าเสียงสูงเสียงสูงใช่ค่ะอ่ะเพลงเกาะสมุยของพี่เอกนะคะก็ไม่ถนัดอีกแล้วแต่น่าจะเป็นเพลงที่สนุกสนุกนะใช่ค่ะแต่ก็เป็นเพลงที่ชอบเหมือนกันเพลงนี้เคยร้องไหมตอนเวลาไปแบบไม่เคยเลยอ่ะเคยฟังอย่างเดียวเคยฟังเดียวเอาล่ะวันนี้ได้ร้องแน่นอนอ่ะสำหรับเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งเพลงนี้เป็นยังไงคะไม่ถนัดเพราะว่าเป็นแนวลูกทุ่งใช่ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่กังวลที่สุดไหมในบรรดา3เพลงนี้กังวลเอาล่ะก็ต้องมาตัดสินใจดีๆแล้วนะครับว่าใครจะเป็นศิลปินท่านต่อไปนะครับน้องเนยจะเลือกใครครับเลือกพี่ตุ๊กตาค่ะเลือกคุณตุ๊กตาครับเชิญเลยครับครับสวัสดีคุณตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามน้องเนยก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกพี่ตุ๊กตาเข้ามาก่อนส่วนตัวคือชอบพี่ตุ๊กตาอยู่แล้วที่เขาน่ารักแล้วก็เสียงเพราะมากๆก็เลยอยากร้องด้วยก่อนเลยโอเคเยี่ยมเลยนะฮะจะได้สบายใจเนาะเอาความชอบก่อนเพลงนี้ครับโอ้ใจเอ๋ยเป็นยังไงครับคุณลูกตาครับเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ถ้าฟังเฉยๆมันเหมือนจะร้องง่ายนะคะคแต่จริงๆอย่างที่น้องเนยบอกคือเสียงมันสูงมากแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเหมือนพูดคนเดียวอะทำไมไม่รักฉันสักทีคือเป็นเพลงแอบรักมีทริคก็คือให้คิดว่าเราร้องเพลงให้คนที่เราแอบรักจริงๆมาให้กำลังใจเลยแล้วกันนะครับกับคุณลูกตานะครับศิลปินคนที่22นะครับกับเพลงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้ใจเอ๋ยเหมือนเดิมครับถ้าเพลงนี้ไม่มั่นใจเนื้อสามารถขอดูเนื้อเพลงได้แต่ต้องแลกมากับการถูกหักคะแนน1คะแนนเพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูครับไม่ดู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 เลือกไม่ดูค่ะไม่ดูครับนี่คือมืออาชีพมากนะคุณผู้ชมครับตั้งแต่เนี่ยการแข่งขันที่ผ่านมาหลายสัปดาห์เนี่ยโหไม่เคยดูเนื้อเพลงเลยเอาล่ะน้องเนยไปดูเนื้อนะครับให้กำลังใจทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งคุณตุ๊กตาแล้วก็น้องเนยนะครับกับเพลงนี้ครับโอ้ใจเอ๋ยครับเชิญครับค่ะที่เลือกพี่ตุ๊กตาไปเป็นคนแรกเพราะว่าเป็นเพลงที่ถนัดคิดว่ามันน่าจะร้องได้ดีกว่าเพลงที่เหลือค่ะเธอไม่รับไม่รู้อะไรไม่เคยเอาใจบ้างเลยรักเธอไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่เคยแปลกใจบ้างเลยรักใครมาคอยใส่ใจเธอทุกวันใครคอยเอาแต่ใจเธอทั้งชวนคุยมีอะไรให้คุยกันทั้งวันเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรว่าใครห่วงใยบ้างเลยรักเธอไม่ร้อนไม่หนาวอะไรไม่เคยอุ่นใจบ้างเลยรักโอ้ใจเอ๋ย
ว่าใครห่วงใยบ้างเลยรักไม่เคยอุ่นใจมึงเลยรักทำยังไงก็ยังไม่รู้ตัวคนมีใจก็เลยต้องร้องตัวทำยังไงจะบอกเธอทำยังไงให้เธอนะรู้ตัวจะแบกรักเป็นเพลงที่ฟังสบายมากๆโอ้โหโดยเฉพาะพอทั้งสองท่านประสานเสียงกันเนี่ยมันฟังแล้วมันมีความสุขมากเหลือเกินเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้ได้ร้องเพลงกับน้องเนยอุ๊ยน้องเนยเสียงดีค่ะแล้วก็รู้จักใช้เสียงแต่ว่าน้องเนยอาจจะเครียดไปนิดนึงมั้งเออแต่ว่าน้องเนยแบบเหมือนตั้งใจร้องพยายามตั้งใจร้องเพลงนี้อ๋อแต่ว่าคือถ้าให้แนะนําก็คืออาจจะเครียดไปนิดนึงใช่เครียดไปนิดนึงน้องเนยตั้งใจไปถ้าสังเกตพี่จะแบบเหมือนแบบโลกสวยหน่อยโลกสวยหน่อยเหมือนที่พี่แต่งตัวมาวันนี้เขาเป็นคนสนุกเหมือนกันนะเอาขอบคุณคุณตุ๊กตานะครับค่ะโอ้คนแบบสนุกดีนะนี่ผมเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนแบบขำๆเหมือนกันนะน่ารักเหมือนกันอ่ะมาฟังกรรมการบ้างครับเหมือนเข้าทางป่ะเพลงนี้ถนัดไหมแบบถนัดอยู่นะคะนะกับตอนแรกคิดว่าไม่ถนัดแต่พอร้องไปแล้วมันรู้สึกสบายๆอยู่เออมันเหมือนเข้ากับเนื้อเสียงคิกขูดโนเนะของเขาอ่ะเสียงหวานของเขาอ่ะเข้าแนวเขาเลยครับเขาทำได้ดีแต่ไม่เห็นหน้าไม่เหมือนที่ตุ๊กตาเขาเห็นนะเขาหันหน้าทางนู้นไม่รู้ว่าเขาเครียดหรือเปล่าพี่ไม่เห็นไงเออแต่ฟังจากเสียงโอเคดีครับชอบครับพี่เต้งนะครับคือเพลงนี้มันสดใสอ่ะครับมันมีรอยยิ้มเหมือนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ป่ะนี่มีก็เห็นอยู่คุณตุ๊กตายิ้มอยู่คนเดียวอ่ะอีกคนก็ดูจากก้นสายไปสายมาโอเคแต่ถือร้องได้ดีครับขอบคุณพี่หนูแล้วก็พี่เท่งครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันในรอบนี้นะครับว่าน้องเนยนั้นจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับขออุปกรณ์ให้กับคุณทุกตาด้วยครับเอาล่ะครับผมจะเริ่มต้นที่คุณทุกตาก่อนนะครับมาลุ้นพร้อมกันครับว่ารอบนี้น้องเนยจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับและคุณทุกตาจะให้กี่คะแนนครับและคุณตุ๊กตาให้9คะแนนโอ้โหเอาละได้ไป9แล้วนะครับคุณผู้ชมครับข้ามมาฝั่งพี่หนูกันบ้างนะครับพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้9คะแนนรวมทั้งหมดได้18คะแนนยังขาดอีกเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นเองนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้9คะแนนรวมทั้งหมดเป็น27คะแนนนะครับผ่านและได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 155,000 บาทโอ้โหแหมตอนนี้นะฮะเงินรางวัลสะสมเยอะมากเลยทีเดียว
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับได้9คะแนนจากศิลปินของเราแล้วก็กรรมการด้วยนะครับต้องถามพี่หนูและพี่เท่งครับเสียงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องเสียงนะครับครับอย่างเดี๋ยวพี่เท่งพูดให้ฟังมันภาษากายมันไม่แสดงออกมันไม่ตอบรับในเพลงแค่นั้นเองใช่ไม่ใช่ไปจ้องให้จนศิลปินเฮ้ยอะไรวะศิลปินครับขอบคุณพี่หนูและพี่เท่งครับแม่เสียดายคุณผู้ชมนิดเดียวเลยนิดเดียวจริงๆผมก็รู้สึกได้อย่างนั้นเหมือนกันคุณลูกตาเองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแต่ให้9คะแนนให้9คะแนนครับจริงๆเรื่องเสียงเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอีก1คะแนนก็คือน้องเนยมองหน้าพี่เยอะมากจริงพี่ก็แบบว่าเหมือนประกาศอะตอนนี้น้องเหมือนแบบเอ๊ะน้องเนยแอบชอบพี่หรือเปล่าเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงแอบรักไงพี่ก็เลยแบบตอนแรกก็ทําให้แล้วนะน้องเนยก็ยังมองหน้าพี่น้องเนยเออเพราะว่าจริงๆเป็นนักร้องมันต้องมองส่งให้ทั่วใช่ใช่ค่ะแค่นั้นเองค่ะครับค่ะเอาละครับขอบคุณคุณตุ๊กตาจมพรนะครับที่มาดูรายการเราครับขอบคุณครับพอผ่านพี่ตุ๊กตานะคะซึ่งเป็นศิลปินคนที่12ของหนูก็รู้สึกว่าพี่ตุ๊กตาสวยมากค่ะพี่ตุ๊กตาก็สอนเรื่องอารมณ์เพลงอย่างคือตอนที่หนูร้องหนูจะโฟกัสแค่เขาอย่างเดียวจริงๆก็คือควรจะสื่อสารอารมณ์ให้กับคนที่อยู่ในห้องส่งด้วยดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เขาแม่น้องเนยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างและตอนนี้เธอก็ได้ผ่านศิลปินท่านที่22ของเราไปได้แล้วศิลปินท่านที่23เธอจะเลือกใครมาร่วมฟีเจอริ่งระหว่างคุณเอกดิฟโอซีและคุณนัทมาริสาไปชมกันต่อเลยครับเลือกพี่นัทค่ะเลือกน้องนัทครับและแล้วน้องเนยของเราก็ได้เลือกศิลปินลูกทุ่งอย่างคุณนัทมาริสาซึ่งจะมาในบทเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งเธอจะผ่านศิลปินท่านที่23ของเราไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดในช่วงที่แล้วน้องเนยได้ผ่านศิลปินท่านที่22ของเรามาได้และศิลปินท่านที่23ที่เธอเลือกมานั่นก็คือคุณนัทมาริสาเธอจะผ่านไปได้หรือไม่หรือจะต้องหยุดเส้นทางฝันของเธอไว้เพียงเท่านี้ไปร่วมลุ้นพร้อมกันเลยครับระแวงระแวงกอดพี่ก่อนเออจากกอดพี่แล้วนัทสามารถไปกอดเขาได้อ๋อให้น้องไปเจอสิ่งที่ดีๆเออเห็นแล้วเมื่อกี้หนูเห็นพี่ซีมองตาน้องตอนที่น้องร้องเพลงมองตาเห็นพี่ซีเขาอ่อนนี่ยังไม่เข็ดกับนักร้องอีกนัทนัทเบาเบาๆดิพี่เองพี่เล่นอย่างเงี้ยเบาๆหนูนึกได้ตลอดเออใจเย็นใจเย็นเราทำงานของเราต่อใจเย็นจีใจเย็นเนี่ยคือพี่ไม่ได้บอกหนูบอกตัวเองอยู่พี่บอกตัวเองอยู่อ่ะเพลงนี้นางฟ้าตาน้ำผึ้งโหฟังครั้งแรกคุณผู้ชมครับผมชอบเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้นัดเขาไม่ถนัดแนวลูกทุ่งทำยังไงดีสมมติจะทำโชว์นี้ด้วยกันมีอะไรจะแนะนำน้องคะโอ๊ยหนูว่าที่จริงแล้วน้องผ่านมาตั้ง22หนูคน23หนูว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาค่ะหนูว่าคือที่จริงแล้วอ่ะไอ้เพลงลูกทุ่งเนี่ยหนูว่าถ้าน้องร้องเยอะๆหนูว่าเพลงนี้น้องน่าจะฝึกฝนให้เก่งหรือว่าให้พัฒนาขึ้นอีกได้อยู่แล้วค่ะอย่าไปมองพี่เขาเยอะนะเดี๋ยวพี่เขาละลายนี่เห็นนี่ไม่ทำเห็นเงียบๆงี้ฟาดเรียบนะจ๊ะหมายถึงหนูเหรอครับโอเคแปลว่าได้อยู่แล้วได้ชัวร์มีอะไรเป็นพิเศษไหมที่ต้องระวังเลยไม่น่าจะต้องระวังหนูจำเนื้อได้ยังคะจำได้แล้วค่ะก็ไม่มีแล้วจำหน้าพี่เขาได้ยังจำได้ค่ะเป็นยังไงเนี่ยชอบส่งจังเลยนะนี่นั่นอุตส่าห์ยืนเงียบแล้วนี่ขยี้อ่ะมันเป็นความสุขของพี่พี่ก็ส่งมาเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยพี่รู้ว่าที่เล่นไปอ่ะชีวิตจริงนัดก็ไม่หวังผลอะไรหรอกแต่ถ้าโดนเมื่อไหร่ก็เรียกว่าผลพลอยได้นึกออกไหมหมายถึงหนูเหรอคะโอเคคุณผู้ชมครับเพลงนี้นางฟ้าตาน้ำผึ้งครับเป็นเพลงหวานสุดๆผมชอบเป็นการส่วนตัวอีกแล้วนะครับแต่ในรอบนี้สำหรับศิลปินคนที่23นะครับต้องมาลุ้นกันว่าน้องเนยไม่ถนัดเพลงแนวนี้เลยจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเพลงนี้ไม่มั่นใจเนื้อสามารถขอดูเนื้อเพลงจากทางรายการได้แต่ต้องแลกมากับการถูกหักคะแนน1คะแนนจะดูหรือไม่ดูคะเลือกไม่ดูค่ะไม่ดูครับโอ้โหความจำดีจริงๆเลยทุกเพลงเลยนี่แข่งมาใน23คนนัดเป็นคนที่23ไม่ดูเนื้อเลยนะ
โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเอาล่ะให้กำลังใจทั้งสองท่านเลยนะครับกับเพลงนี้นางฟ้าตาน้ำผึ้งคุณณัฐมาริสาครับเชิญครับค่ะที่เลือกพี่ณัฐไมค์ทองคำมาเป็นศิลปินคนที่13นะคะก็เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูน่าจะร้องได้ดีกว่าเพลงต่อไปค่ะแล้วก็อีกในส่วนตัวก็เป็นเพลงที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็หวานซึ้งมากๆเพลงนี้ภาษาไทยต้องกระลิบกระเหลี่ยนะจีบ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 น้ำพึ่งเดือนห้าใครว่ามันหวานองุ่นสามรสที่หวานยังไม่ได้ครึ่งหวานบาดอุราต้องตาติดตรึงคิดถึงตาตาหวานหวานหวานทั้งวาจาหวานตาหวานใจซาบซึ้งสวงในหัวใจเสียวซ่านหวานกิริยาหวานที่ตาแสนหวานซาบซึ้งสวงมานช่างหวานจับใจขอตักบาตรร่วมคันคงมีสักวันจะมันมาจ้องมองตาไปนัดนัดคืนด้วยเอางี้แล้วกันออกไอเราเนี่ยนะก็คิดว่าเนยมันจะแบบเขินไปมาไอคนที่เรามั่นใจเนี่ยเอ้ยมาไม่มองหน้าเอางี้แล้วกันนัดมาริสาเฮ้ยคืออะไร
อนปกติเนี่ยไปไมค์ทองคำเนี่ยก็จับเห็นจะบ่อยเออแล้วทำไมเป็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมองหน้าน้องเนยแล้วจริงๆแล้วกระทันหันเห็นน้องยังเด็กด้วยนั่นแน่พี่จะเอาอะไรจากหนูพี่เหมือนกี้จะเอาอะไรสักอย่างในตัวหนูตลกอ่ะเนยแบบเขินอ่ะไอ้นั้นนั่นเขินอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักน่ารักแต่ว่าให้น้องโตให้โตหนูอายุอะไรนะลูก22ค่ะ22แล้วต้องโตกว่านี้อีกขนาดนั้นเลยเฮ้ยไม่ต้องก็ดูแลกันไปนะดูแล้วพี่จะพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยนางฟ้าตาน้ำผึ้งอ้าวเป็นยังไงคอมเมนต์เลยดีกว่านางฟ้าตาน้ำผึ้งนัดมาริสาฟีเจอริ่งกับน้องเนยค่ะก็ถ้าความรู้สึกส่วนตัวหนูนะคะคือด้วยความที่ว่าหนูเนี่ยอยู่กับเพลงลูกทุ่งมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เพลงลูกทุ่งมันไม่ใช่ที่จะต้องแบบร้องเสียงเดียวตลอดเพลงแต่ว่าถ้าเอาตามอารมณ์เพลงจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีทอดเสียงหนักเบาที่มันไม่เท่ากันเพื่อที่จะสื่อให้ถึงอารมณ์เพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะมีลูกหนึ่งที่แข่งแสงจันทร์ถ้าเป็นหนูจะร้องลูกถ้าเพลงหนูมีลูกไปมันจะมีฮึอีกลูกนึงอะไรเงี้ยแต่น้องไม่ได้ร้องน้องร้องเป็นยังไงแข่งแสงจันทร์อ๋อหนูจะมีฮึหนูจะมีลูกนึงลองฮึแบบพี่นัทเขาได้ไหมแข่งแสงจันทร์มันไม่ได้ยังไงวะแข่งแสงจันทร์อันนี้ก็ชัดไปชัดไปนี่น่าเป็นห่วงค่ะเหมือนคนไม่ได้เล่นเทคนิคอะเหมือนคนเรียกแข่งแสงจันทร์ใครเรียกร้องอย่างนี้จะน่าเป็นห่วงที่จริงเป็นคนเรียกที่จริงหนูก็เป็นห่วงเป็นห่วงติดตามหนูติดตามข่าวสารพี่มาตลอดนะพี่เป็นห่วงเรื่องเพลงเหรอเป็นห่วงเรื่องชีวิตเขาไหมอันนี้ข้อแนะนำว่าถ้าเรื่องเสียงร้องไม่มีปัญหาใช่ค่ะสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือรายละเอียดของการร้องบางคนนะคะร้องรายละเอียดดีแต่มันยังไม่เพาะก็มีค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะให้หนูแนะนำก็อยากให้น้องฝึกในเรื่องของเทคนิคขึ้นอีกค่ะบางก็มาติวน้องสิเอออ่ะก็สรุปว่าไปเพิ่มเติมฝึกฝนเพิ่มเติมค่ะรายละเอียดการร้องโอเคนัทมาริสาเสียอาการมากกว่านี้ไปมาฝั่งกรรมการครับเชิญพี่เท่งครับนั่นแหละอย่างน้องนัทพูดเลยเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยแห่งแสงจันทร์มันต้องมีลูกสะบัดขึ้นมีลูกตัวโน้ตมันต้องมีแต่ของเนยมันไม่มียังไงก็คุยพี่หนูเลยคือถ้าฟังเนยแล้วลูกทุ่งก็เหมือนลูกทุ่งในกรุงอ่ะในกรุงตึกล้อมรอบมีตึกล้อมรอบอยู่แต่เมื่อกี้ก็ฟังมันก็เพราะดีนะครับแต่หูก็ฟังแต่ผมดูอาการของสาวหล่อคนนี้ไงเก็บอาการไม่อยู่อ่ะคุณเคยเห็นสาวหล่อเขินน่ะครับตอนที่น้องเนยจ้องตาคืออย่างนี้นะไม่มองเลยคือแก้เขินยังไงกูกล้าเว้ยจับมือไงจับมือนาทีนี้ไม่มีเคลียร์ทีมข้างหน้าก็อะไรส่งสิ่งหนุนอ่ะสุดท้ายแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วไงคะนั่นแหละอย่างที่ว่ารายละเอียดของความเป็นลูกทุ่งมันเยอะน้องเนยต้องสั่งสมประสบการณ์แล้วต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้แต่ถ้าร้องทุ่งได้ก็ถือว่าแจ่มเลยล่ะครับพี่หนูล่ะครับประคองไว้ร้องให้ถูกโน้ตให้ถูกทำนองแค่นั้นเองจริงลูกทุ่งมันคืออย่างเพลงนี้มันมีดีไซน์อย่างที่คุณนัทเขาบอกแหละมีดีไซน์กันเกิดขึ้นร้องอะไรเงี้ยมันคือไทยเดิมลูกไทยเดิมที่เรามาใช้ในเพลงลูกทุ่ง หลายๆเพลงก็จะมีแบบนี้เพียงแต่เนยยังไม่เก็บรายละเอียดคือเหมือนไปแกะมาแต่แกะไม่ครบมันต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆมันจะคุ้นแล้วจะชินเลยว่าอ๋อตรงนี้มันจะมีเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามผ่านมันครับมันจะมีตรงนั้นนั่นแหละก็ฟังเหมือนที่พี่เท่งบอกฟังเนยร้องอยู่มีตึกล้อมรอบมันไม่ภาพมันไม่ชนบทอ่ะนะดังนั้นน้องนัดร้องนี่ภาพยังออกไปเป็นบ้านนอกนะนี่ร้องเป็นชนบทพี่ร้องเป็นสินธุรกันดารเออคุณอะไรอำตัวเองแล้วเนี่ยอ่ะครับแหละยังไม่เก็บหมดอย่างที่เราต้องการแค่นั้นเองครับครับขอบคุณพี่หนูแล้วพี่เท่งนะครับเอามาลุ้นคะแนนกันต่อนะครับว่ารอบนี้จะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับขออุปกรณ์ให้กับน้องนัดด้วยครับน้องเนยได้ร่วมโชว์กับคุณนัดจบลงเป็นที่เรียบร้อยถือว่าถูกใจคณะกรรมการอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีแผลอยู่เล็กน้อยแบบนี้เธอจะได้คะแนนจากคณะกรรมการของเราไปเท่าไหร่ลุ้นกันต่อช่วงหน้าช่วงที่แล้วน้องเนยและคุณนัดมาลิสาได้ร่วมโชว์กันในบทเพลงนางฟ้าตาน้ำผึ้งทราบซึ้งสวงมานช่างหวาน
ยยังไม่เก็บรายละเอียดคือเหมือนไปแกะมาแต่แกะไม่ครบถ้าฟังเนยเราลูกทุ่งก็เหมือนลูกทุ่งในกรุงอ่ะในกรุงในกรุงตึกล้อมรอบมีตึกล้อมรอบอยู่แต่เมื่อกี้ก็ฟังมันก็เพราะดีนะแล้วจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการได้เท่าไหร่ไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับมาลุ้นคะแนนกันต่อนะครับผมจะเริ่มต้นที่น้องนัทก่อนนะครับน้องนัทจะให้กี่คะแนนครับและน้องนัทให้8คะแนนครับเอาละข้ามไปฝั่งพี่เท่งกันต่อเลยนะครับและพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับและพี่เท่งให้8คะแนนรวมทั้งหมดเป็น16คะแนนนะครับยังขาดอีกเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นเองนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าพี่หนูจะให้กี่คะแนนครับและพี่หนูให้โอ้8คะแนนเวลาคุณว่างเหลือเกินนะรวมทั้งหมดเป็น24คะแนนครับผ่านและได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทรวมของเดิมเป็น 160,000 บาทโอ้โหทั้ง2ท่านให้8คะแนนครับ8กลางๆครับไม่ถึงกับดีเลยสักทีเดียวเหมือนกับเอาตัวรอดมาตรฐานเนยมีมาตรฐานอยู่แล้วคือเนื้อเพลงไม่ผิดอันนี้รอดตัวอยู่แล้วไม่โดนตัดเยอะแล้วแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือทำนองไม่ผิดนะครับทำนองหรือเมโลดี้ผิดแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเราเรียกว่าลูกเล่นในเพลงมันยังไม่ครบอย่างที่เราต้องการถามว่ามีไหมก็มีแต่มันยังได้แค่ส่วนเดียวมันยังไม่เต็มแค่นั้นเองพี่เท่งนะครับก็อย่างนอกจากเขารู้ตัวว่าแนวลูกทุ่งเขาก็ไม่ถนัดแต่ไอ้คำที่ว่าไม่ถนัดเนี่ยแต่น้องเนยทำดีกับคำว่าไม่ถนัดทำดีมากเลยเพียงแค่เหลือเล็กน้อยนั่นเองครับอีกหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับขอบคุณพี่หนูแล้วก็พี่เท่งครับมาถึงน้องนัทนะครับเป็นเจ้าของบทเพลงนี้ด้วยนะครับให้8คะแนนค่ะเพราะอะไรคะก็อย่างที่พี่ๆบอกค่ะคือไอ้เรื่องเสียงเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าห่วงอยู่แล้วเสียงนี่มีเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคือต้องยอมรับว่าเมื่อสักครู่หนูได้คุยกับน้องเมย์บอกว่าเนี่ยคือหนูว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ค่อนข้างท้าทายถ้าทายยิ่งกว่าสมัยที่พวกหนูตั้งแต่รุ่นพวกหนูประกวดอีกอย่างพวกหนูเนี่ยจะรู้ว่าลูกทุ่งก็ร้องลูกทุ่งแต่ว่าอย่างของน้องเนยเนี่ยจะต้องเจอโจทย์เพลงที่มันหลากหลายซึ่งไม่รู้ว่าวันนึงขึ้นมาเวทีไม่รู้จะเจอใครบนเวทีก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะว่าสิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็อยากชื่นชมน้องเนยเพราะว่าถือว่าเป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการร้องนะคะเพราะว่าสามารถที่จะฝึกฝนตัวเองให้สามารถร้องเพลงได้หลากหลายอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เก็บส่วนนี้ไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเพลงลูกทุ่งก็หนูว่าฝึกได้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วพี่เชื่อว่าถ้าหนูตั้งใจชอบทางนี้จริงๆหนูทำได้อยู่แล้วค่ะแต่สรุปที่ให้8คะแนนนี้เพราะหักไป2นี่หักค่ารายละเอียดค่ะรายละเอียดการร้องแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์เพลงอะไรเงี้ยค่ะคือเพลงอย่างนางฟ้าตาน้ำผึ้งของหนูเนี่ยที่จริงมันก็สามารถส่งไปได้หลากหลายเหมือนกันคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอัด2คนอะไรเงี้ยคือถ้าอย่างเช่นเวลาหนูร้องหนูก็จะส่งไปทั่วอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่พี่นักร้องคนแรกพี่ตุ๊กตาแจ้งไปตั้งแต่แรกค่ะบางทีอย่างหนูก็สังเกตพอพี่ตุ๊กตาพูดหนูก็สังเกตน้องนะว่าเวลาน้องร้องเนี่ยหนูจะย้ำร้องนิดนึงคือเหมือนตั้งใจร้องเกินไปนิดนึงแล้วเวลาร้องน้องจะแบบเหมือนมันไม่ไปไหนไม่ไปนอกหัวน้องอะไรเงี้ยค่ะยังมันยังวนอยู่อย่างนี้แบบเนื้อร้องอะไรร้องยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกแต่ถ้าฝึกจนชินแล้วมันจะดีขึ้นค่ะผลงานให้คุณผู้ชมไปติดตามดีกว่าค่ะก็ซิงเกิลของหนูมีซิงเกิลล่าสุดก็คือคนขั้นเวลาค่ะนี่ก็เป็นซิงเกิลที่4แล้วก็จะร่วมสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะทั้งสามารถเข้าไปดูใน YouTube ค่ะทุกๆเพลงเลยค่ะแล้วก็ท่านไหนที่มีงานบุญงานบวชงานแต่งก็สามารถร้องเพลงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นพี่หนูพี่เท่งก็ติดต่องานหนูได้ค่ะหนูให้ราคาพิเศษหรือพี่ซีก็ได้นะคะนะได้เลย028332264นะครับเชียบมากเลยเดี๋ยวขอบคุณน้องนันท์วริษาครับที่มาร่วมรายการเราครับขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยขอบคุณมาก
ค่ะพอผ่านศิลปินคนที่23มาได้นะคะนั่นก็คือพี่ณัฐไมค์ทองคำหนูรู้สึกโล่งมากเพราะว่ากรรมการเขาคอมเมนต์ว่าหนูเก็บรายละเอียดไม่ครบแต่ว่าพี่เขาร้องดีมากแล้วเขาก็คอยช่วยส่งอารมณ์ให้หนูทำให้หนูแบบว่าก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะน้องเนยสามารถผ่านศิลปินลูกทุ่งท่านที่23อย่างคุณณัฐมาลิสาไปได้แล้วศิลปินท่านที่24ก็คือคุณเอกดีฟโอซีที่จะมาในบทเพลงเกาะสมุยเป็นแนวเพลงสกาที่น้องเนยไม่ถนัดอีกด้วยถือว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวและแบบนี้เธอจะผ่านไปได้หรือไม่ติดตามรับชมสัปดาห์หน้าสายสกาห้ามพลาดเด็ดขาดที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปที่ทำให้คุณนั้นต้องจิตใจมาชวนเพิ่ม Do you want to know about paradise? This time is really hard to find Sunshine's brightening out your town กาะสมุยเขาบอกว่าเอาคนจังหวัดเชียงรายมาพูดภาษาใต้ไปกินมาเปล่าอะไรเงี้ยแต่ฟังไปฟังมาแล้วออกมอนยังไงไม่รู้จำเนื้อเก่งมากเลยเนื้อก็ยาวเนื้อก็เยอะเนื้อสังกรงสังกฤษก็ได้หมดเอาตัวรอดได้ตัวรอดสบายให้กี่คะแนนครับ